เฮ้ยนี่มันรูปอูดพอตเตอร์สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาวเรลกันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมพอตเตอร์ลึกลับอยู่ที่ไหนในวันที่2กันนะครับก็เหมือนเดิมเลยมีไดล็อกให้คุยนะฮะแรงบันดาลใจคราวนี้ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ได้คนเดิมนะครับนี่เลยเราถามเกี่ยวกับปฏิกิริยาเซ็นเซอร์นะมาครับโอเคกดค้างแล้วลุยต่อเหมือนเดิมครั้งที่2แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจสีสันสดใสแถมยังเป็นแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วย Administrative Distinct ก็มีสถานที่ดีๆแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยสีสันเหรอครับเดี๋ยวเราลองดูนะฮะตามหาหมูอีกแล้วเขาบอกว่าเหมือนรอบนี้จะเป็นภาพที่เปลี่ยนแปลงได้อะไรสักอย่างนะครับโอเคน่าจะมีใบให้นะนี่นะครับไหนดูซิอันนี้ไม่ใช่เอ๊ะอะไรบ้าๆอ๋อนี่เหรอเฮ้ยนี่มันรูปอูดพอตเตอร์แล้วมันมีแค่ป้ายเดียวที่เปลี่ยนได้ด้วยนะ ไม่เนียนนะไปเรียนมาใหม่นั่นไงมาแล้วแล้วผมเราสงสัยจริงๆเลยถ้าสมมติตีไม่ทันจะเป็นยังไงอ้าวเวรกรรมไม่เป็นไรได้เหมือนกันคือตัวข้างๆเนี่ยเขาแพ้ไฟฟ้านะครับซึ่งตัวละครฝั่งผมไม่มีคนไหนเลยที่เป็นไฟฟ้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเราอาจจะรำคาญคุณเปอร์กินซะหน่อยนะฮะจริงๆก็ไม่ใช่เปอร์กินหรอกเนี่ยพวกเนี้ยจับล้างไปก่อนเลยเต็บได้อยู่แหละแค่ช้าหน่อยมาทีนี้เอาควอนตัมเบรกคิดว่าน่าจะพอดีนะครับมาที่เหลือสบายๆแล้วปล่อยตีปกติได้เลยนิดนึงนั่นแหละโค้งใส่หัวไปเลยเรียบร้อยมาคุณเลเจนด์ติดต่อกลับมาพูดว่าอะไรเนี่ยสถานการณ์คราวนี้เป็นยังไงบ้างเซ็นเซอร์ให้ข้อมูลผิดพลาดไหมเราบอกว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ผิดพลาดหรอกมาแต่ก็ไม่ใช่ข้อมูลพิเศษอะไรมันแค่เปลี่ยนไปซ่อนในภาพโฆษณาน่ะเลจินพูดว่าภาพโฆษณาเหรอแสดงว่ามันก็มีสุนทรียภาพทางศิลปะเหมือนกันนะสินี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะเนี่ยถ้าไม่มีอะไรแล้วเธอก็ไปพักผ่อนเถอะฉันไม่แน่ใจว่าอีกนานแค่ไหนกว่าเซ็นเซอร์จะตอบสนองอีกครั้งเธอควรเก็บแรงเอาไว้ให้เต็มคาลิเบลจะดีกว่านะทีนี้ไปว่ากันในส่วนของการนับของรางวัลกันนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้นะก็ได้อยู่ที่70เซลล์ละ7นะฮะตามนี้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ